สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาส่องคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นกันชนะทิพย์ไม่มีรายชื่อทั้งตัวจริงและตัวสำรองแม้ชนะทิพย์จะยิงประตูวอลเลย์แบบสวยๆเล่นดีบอลถ้วยรูวันครับก็ตามแต่ไม่มีชื่อในเจลีนัดที่4ติดต่อกันเลยนะครับส่วนฟอนตาเล่นั้นต้องไปเยือนอาร์วิเลตที่นัดก่อนนั้นทำผลงานไม่ธรรมดาเลยทีเดียวแม้ฟอนตาเล่ในเกมนี้จะครองบอลได้เกือบ60หรือ 70% ก็ตามแต่ก็ทำอะไรไม่ได้มากนะแตกต่างจากอาร์วิเลตนะครับที่เล่นบอลได้เนียนมากวิ่งไล่บีบไม่หมดเลยนะครับแถมมีจังหวะยิงมากกว่าอีกด้วยนะครับจบเกมคู่นี้ไปฟอนตาเล่นั้นแพ้ชาวบ้านไป1-0ส่วนไปๆมาๆนั้นฟอนตาเล่นั้นจะอยู่กลางตารางของเจลีกแล้วนะครับส่วนเจนั้นก็ต้องฝึกซ้อมให้เข้าตาจนสามารถจะแย่งตัวจริงกลับมาอีกครั้งได้หนึ่งนะครับเอาแล้วนะครับทุกคนและฟอนตาเล่พ่ายต่ออาร์วิเลตไป1-0นั้นแฟนบอลญี่ปุ่นนั้นก็จะมีความเห็นหรือคอมเมนต์อย่างไรบ้างเราไปรับฟังกันได้เลยนะครับเอาแล้วนะครับทุกคนเราไปเริ่มต้นด้วยคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นท่านแรกเลยครับคนนี้พูดถึงเกี่ยวกับการเสริมทัพนะครับคอมเมนต์ท่านแรกถ้าคุณไม่สามารถคว้าแชมป์ได้แม้ว่าองค์ประกอบนั้นจะยอดเยี่ยมแค่ไหนก็ตามมันก็เป็นแค่ฝึกอบรมไปสู่ยุโรปเท่านั้นด้วยเหตุนี้เราจึงต้องเสริมทัพอย่างเหมาะสมแต่การเสริมทัพที่ใหญ่ที่สุดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานั่นคือชนาธิปคอมเมนต์นี้ก็จะพูดถึงฟอร์มชนาธิปนะครับดูเหมือนว่าชนาธิปจะต่อสู้ที่สุดได้ดีเลยคราวหน้าขอดูเขาหน่อยคอมเมนต์นี้ก็เหมือนกันนะครับที่พูดถึงฟอร์มชนาธิปเราต้องการลงเล่นใหม่แบบชนาธิปโอนิกิลองให้เขาลงเล่นในลีกหน้าต่อไปคอมเมนต์ต่อไปว่ามันยากมากมีผู้เล่นบาดเจ็บแต่ฉันคิดว่าโค้ชโอนิกิควรจะมีสีสันให้มากกว่านี้อีกนิดนึงฉันคิดว่าเป็นไปได้ที่จะใช้ชนาธิปฉันดูรูวันครับมันมีหลายอย่างที่ฉันกังวลเล็กน้อยเกี่ยวกับฟอนตาเล่คอมเมนต์ของท่านต่อไปนะครับมันเหมือนกับทัพของเราที่เราใส่ชื่อชนาธิปเซงาว่าและผู้เล่นอื่นๆที่ดีในแดนกลางแต่พวกเขาไม่มีรายชื่อคอมเมนต์ท่านนี้ก็พูดถึงชนาธิปที่จะสามารถสร้างความแตกต่างช่องโหว่ของทางนิโกจิและมาซินโยถูกปิดตายรู้สึกว่าเป็นแบบชนาธิปสามารถเล่นกับมาซินโยได้คอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นท่านต่อมานะครับเอาชนาธิปลงเดี๋ยวนี้คุณจะกลับไปสนับสนุนเขาไหมคอมเมนต์ท่านต่อมาสงสัยว่าทำไมไม่มีชนาธิปเพราะเขาไม่ได้ใช้ชนาธิปด้วยซ้ำนั่นคือสิ่งที่ฉันคิดว่าคอมเมนต์ของคนต่อไปเลยนะครับผมคิดว่าคูซึกะเดียวแตะและชนาธิปจะเล่นและสามารถทำประตูได้เหมือนอิโตะคอมเมนต์ต่อไปนะครับพูดตามตรงฉันคิดว่าฉันโชคดีมีเวลาใช้มันดังนั้นฉันไม่คิดว่าการจากไปของโอชิมะจะทำให้การคำนวณของฉันผิดเพี้ยนไปมีกองกลางมากมายพอที่ชนาธิปหลุดจากมานั่งสำรองหรือกลายเป็นตัวสำรองคอมเมนต์ท่านนี้อยากเห็นชนาธิปนะครับคอมเมนต์ท่านต่อไปมันเป็นความผิดพลาดและผมมั่นใจผมเหนื่อยมา2 วันแล้วแต่ผมอยากเห็นชนาธิปอย่างน้อยบนมานั่งสำรองคอมเมนต์นี้ก็พูดถึงฟอร์มชนาธิปนัดก่อนนะครับชนาธิปซึ่งยิงประตูเลขในบอลถ้วยเมื่อวันก่อนไม่มีรายชื่อตัวสำรองคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นท่านต่อไปเลยนะครับอ้าวไม่มีชนาธิปหรอคอมเมนต์ท่านต่อไปว่ารู้สึกว่าเป็นชนาธิปจะมีประโยชน์มากกว่าเซโกะคอมเมนต์ท่านต่อมานี้รู้สึกเกี่ยวกับประหลาดใจที่ชนาธิปไม่มีชื่อนะครับทำไมชนาธิปไม่มีชื่ออยู่บนมานั่งสำรองคอมเมนต์แฟนบอลท่านต่อไปนะครับแน่นอนโอนิกิไม่สามารถรับมือชนาธิปได้ไม่ดีนอกจากนี้ยังขาดการสื่อสารคอมเมนต์ของท่านต่อไปนะครับชนาธิปไม่สามารถเล่นในลีกมันยากจริงคอมเมนต์ของท่านต่อไปว่าในตอนแรกจำเป็นต้องซื้อชนาธิปคุณได้พูดคุยเกี่ยวกับผลงานและระบบใหม่และคุณมีวิสัยทัศน์จริงๆที่จะสามารถมีส่วนร่วมในฟุตบอลผู้เล่นที่มีร่างกายไม่สมบูรณ์จะไม่ถูกนับรวมในเกมลีกแม้พวกเขาจะทำประตูในรอบคัดเลือกบูครับหรือ ACL ก็ตามคอมเมนต์ท่านต่อไปว่าถ้าไม่ใช้ชนาธิปเล่นในบอลถ้วยเท่านั้นผมอยากให้คุณคืนเขาคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นต่อไปนะครับชนาธิปลงเล่นรูวานครับไม่มีชื่อแม้แต่ตัวสำรองคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับมันน่าเจ็บใจที่ชนาธิปไม่สามารถเป็นสมาชิกได้แม้นะหน้าสุดเขาจะแพ้มาก็ตามคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับมันหมดเวลาแล้วคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นต่อไปนะครับงานที่ดีที่สุดสำหรับวันนี้ขอให้ทำให้ดีที่สุดเพื่อต่อสู้เพื่อหนีตกชั้นคอมเมนต์ท่านต่อไปเลยนะครับยึดติดกับสไตล์
กับผู้เล่นและรูปแบบมากเกินไปคอมเมนต์คนต่อมาครับอย่าให้คาดไว้ฉันไม่รู้สึกว่าฟอนเตเล่ในปัจจุบันสามารถเอาชนะใครได้เลยคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นว่าสู้เพื่อหนีตกชั้นมันเพียงพอแล้วถ้าคุณยังอยู่แม้ว่าคุณจะคิดถึงคุณภาพของผู้เล่นก็ตามคอมเมนต์นี้ก็จะพูดถึงเกี่ยวกับถ้ามีชนะทิพย์อยู่นะครับผมคิดว่าถ้าให้ชนะทิพย์เลี้ยงบอลแบบอิสระควรจะมีโอกาสที่ดีผมนั่นดูทุกเกมขอให้โชคดีนะทุกคนคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นต่อมานะครับฉันไม่เสียใจอะไรเลยมันไม่ได้เป็นคู่ต่อสู้ที่ดีนะดังนั้นฉันจึงไม่เสียใจคอมเมนต์ของคนต่อไปว่าถูกต้องแล้วคิดว่าชนะทิพย์น่าจะได้ลงเล่นนัดนี้ด้วยคอมเมนต์ท่านต่อไปนะครับโค้ชโอนิกิไม่มีความมั่นใจอีกต่อไปต้องให้ชนะทิพย์ลงเล่นดังนั้นมันน่าเสียดายที่เลวตะได้รับบาดเจ็บก่อนหวังว่านัดหน้าจะชนะอย่างไรก็ตามฉันกลัวว่าจะไม่ได้พบกับโอริกิคอมเมนต์แฟนบอลต่อมาครับผมคิดว่า433มันคือขีดจำกัดคอมเมนต์คนต่อไปนะครับผลการแข่งขันมันสมน้ำสมเนื้อกับความสามารถของโค้ชคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นคนต่อมาเลยนะครับมาทำให้ดีที่สุดกันเถอะแล้วนี่ก็จะเป็นส่วนสุดท้ายของแฟนบอลญี่ปุ่นหลังจากที่ฟอนเตเล่นั้นพ่ายต่ออาเบเดตไป1-0นะครับพูดตามตรงแม้กองเชียร์คนอื่นๆจะเรียกฟอนเตเล่ว่าปลาเล็กผมไม่เสียใจเลยจบไปแล้วนะครับทุกท่านกับความคิดเห็นและคอมเมนต์ทั้งหมดนี้แล้วนี่ก็จะเป็นมุมมองและความเห็นบางส่วนของแฟนบอลญี่ปุ่นนะครับถ้าผมผิดพลาดประการใดผมก็ขอกราบอภัยณที่นี้ด้วยนะครับหากเพื่อนๆดูจบแล้วมีความเห็นกันอย่างไรบ้างฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Star Commentแล้วสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Star Comment ต่อไปด้วยนะครับแล้วสามารถพบกันใหม่ได้ในคลิปต่อไปได้เลยนะครับทุกท่านสวัสดีครับทุกคน